ครม.นะคะได้มีการเคาะอนุมัติแล้วสำหรับงบ 1.47 พันล้านค่ะเพื่อทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแล้วก็ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยหลังจากที่มีการประชุมของทางครม.ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้ในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตนมอาหารนมไทยนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแล้วก็แรงงานในอุตสาหกรรมโคนมกว่า 1.2 แสนรายเนี่ยยอดขายผลิตภัณฑ์นมในตลาดลดลงไปประมาณร้อยละ30เลยทีเดียวค่ะซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการนำน้ำนมดิบเนี่ยไปแปรรูปเป็นนม UHT ด้วยการบรรจุในกล่องนมโรงเรียนประมาณ200ล้านกล่องนะคะแต่ว่าไม่สามารถนำออกขายได้เพราะว่ามีเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในโครงการเดิมโครงการเดิมอยู่แล้วเนี่ยที่มีการจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็เลยได้มีการอนุมัติงบกลางนะคะประจำปี2564เป็นจำนวนกว่า 1,477 ล้านบาทนะคะสำหรับเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะเพื่อที่จะพลิกเศรษฐกิจนะคะภาคการเลี้ยงโคนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมโรงเรียนชนิด UHT แล้วก็จัดสรรให้กับเด็กๆนักเรียนกว่า 7.03 ล้านคนค่ะจะได้มีการดื่มนมเพิ่มขึ้นคนละ30กล่องซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับน้องๆนักเรียนแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังถือเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องโดยการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนะคะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจำนวน 1,098 ล้านบาทแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการอีกกว่า326ล้านบาทนั่นเองค่ะ